แต่ว่าผมออกมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดผมเป็นคนเสื้อแดงเป็นมาตลอดและจะเป็นทั้งชีวิตเมื่อออกมายืนสู้ผมก็ต้องส่งเสียงไปถึงพี่น้องเพื่อนมิตรร่วมอุดมการณ์ที่เคียงไหล่ใกล้บ่ากันมาทั้งประเทศว่าถึงเวลาที่เราจะมาสู้ด้วยกันเครือข่ายไล่ประยุทธ์ชื่อย่ออหตย่อมาจากเครือข่ายไล่ประยุทธ์ครับก็ไปร่วมกิจกรรมครับก็ประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชนเพื่อนมิตรผู้ร่วมอุดมการณ์ไปแสดงพลังด้วยกันแต่ว่าแม่งานหรือว่าผู้ดำเนินการทั้งหมดก็เป็นคุณสมบัติบุญงามอนงนั่นแหละครับคือผมติดตามดูสถานการณ์ก็ต้องให้เครดิตคุณสมบัติตรงนี้ว่าไอ้รูปแบบป๊อปสร้างสรรค์ออกมาได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นข้อจำกัดอย่างยิ่งในการแสดงพลังของประชาชนระบาดวันหนึ่งเกือบ 20,000 แบบนี้จะเห็นคนหลายหมื่นหลายแสนยืนบนท้องถนนเป็นเรื่องยากมากนะครับนอกจากนั้นเครือข่ายพลังที่จะไหลมาจากส่วนภูมิภาคมาเติมเต็มกันจากแต่ละจังหวัดมันปฏิบัติไม่ได้เพราะถ้ามาก็จะกลายเป็นว่าเคลื่อนมาเข้าพื้นที่สีแดงเข้มเสร็จกิจกรรมกลับออกไปภูมิลำเนาก็ออกมาจากสีแดงเข้มไปเป็นเรื่องกักตัวไปเจออสมไปผ่านกลไกโน่นนั่นนี่ก็กลายเป็นเรื่องยากและก็ยืดยาวนี่ยังไม่รวมความรู้สึกในใจคนนะครับว่ากังวลกับสภาพการแพร่ระบาดของเชื้อที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าคาร์ม็อบน่าจะเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ก่อนในระยะแรกผมก็เข้าร่วมครับแต่หลังจากวันที่1สิงหาคมก็จะพูดคุยประสานพลังส่วนต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนต่อเนื่องแล้วก็จะประกาศให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางสื่อมวลชนอีกครั้งไม่หยุดแน่นอนครับแล้วก็จะทำเต็มที่ผมคงไม่ประกาศม้วนเดียวจบหรือไม่ยืนยันว่าสำเร็จแน่ๆแต่สุดกำลังความสามารถภายใต้หลักการสันติวิธีแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในโรคระบาดเป็นสำคัญด้วยครับคือออกมาคราวนี้ผมไม่ได้ออกมาในนามองค์กรนปช.เพราะว่าส่วนองค์กรนำของนปช.เนี่ยมันไม่ดำรงสภาพเกือบ3ปีแล้วอย่างที่ได้เคยอธิบายไปแต่ว่าผมออกมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดผมเป็นคนเสื้อแดงเป็นมาตลอดและจะเป็นทั้งชีวิตเมื่อออกมายืนสู้ผมก็ต้องส่งเสียงไปถึงพี่น้องเพื่อนมิตรร่วมอุดมการณ์ที่เคียงไหล่ใกล้บ่ากันมาทั้งประเทศว่าถึงเวลาที่เราจะมาสู้ด้วยกันผมพูดคุยหารือกับพี่น้องแกนนำนปช.ส่วนที่ยังประสานงานกันอยู่ครบถ้วนนะครับทุกคนเห็นตรงกันแต่ก็อย่างว่าแหละครับพี่ๆผมจำนวนมากวัยเลยเลข7ดังนั้นจะให้ออกมาลุยเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอแบบ10กว่าปีที่แล้วก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนมีข้อจำกัดแต่หัวใจเนี่ยอยู่ด้วยกันครับแล้วก็ให้ได้เข้าใจนะครับว่าออกมาผมไม่ได้ประกาศตัวเป็นผู้นำไม่ได้ประกาศตัวเป็นแกนนำแต่ผมประกาศตัวเป็นคนทำงานถามว่าเป็นคนทำงานขององค์กรอะไรก็ไม่ต้องตั้งองค์กรอะไรให้ซับซ้อนละครับผมใช้ชื่อเครือข่ายไล่ประยุทธ์นี่แหละเอาตรงตรงซื่อดังนั้นนายณัฐวุฒิไสเกื้อจะประสานกับแต่ละส่วนในฐานะคนทำงานของเครือข่ายไล่ประยุทธ์เครือข่ายไล่ประยุทธ์เนี่ยชื่อย่อผมก็ตั้งว่าอหตออ่านหอหีบตอเต่าอหตมันย่อจากอะไรครับไหนนะฮะมันย่อจากอะไรฮะอหตมันไม่เห็นเป็นคำว่าเครือข่ายไล่ประยุทธ์นะไม่บ้านเมืองวันนี้มันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรอยู่แล้วครับบ้านเมืองเวลานี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจเขาอยากจะคิดอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจครับเขาอยากจะยัดคนไร้ความสามารถแบบนี้ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรี 7-8 ปีเห็นเขาก็ทำกันหน้าตาเฉยเมื่อบ้านเมืองมันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรตัวย่อมันก็ไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรไปบังคับแล้วครับเครือข่ายไล่ประยุทธ์ผมจะย่อว่าอหตผมก็เอาของผมแบบนี้ต้องขยายคำไหมครับไม่มีครับ
พรรคพวกก็ถามนี่แหละฮะถามเหมือนผู้ดำเนินรายการถามมาว่าเอ๊ะกูว่าน่าจะมีคำแปลอื่นนะซ่อนอยู่ในนั้นผมยืนยันว่าไม่มีอ่ะผมเอาแบบนี้เครือข่ายไล่ประยุทธ์ชื่อย่ออหตย่อมาจากเครือข่ายไล่ประยุทธ์ครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ